ภาคการเกษตรของไทยกำลังพบเจอปรากฏการณ์สำคัญนั่นก็คือเรื่องสังคมผู้สูงอายุค่ะเราลองไปดูข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งประเทศไทยเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้กันค่ะโดยในรอบ20ปีที่ผ่านมาจำนวนเจ้าของสวนและเจ้าของฟาร์มที่มีอายุมากกว่า64ปีมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ10ในปีพ.ศ. 2536เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ19ในปีพ.ศ. 2556ที่มีอายุต่ำกว่า35ปีจากร้อยละ19ลดลงเหลือร้อยละ6ในปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาปรากฏการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยจากปีพ.ศ. 2556ค่ะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและการย้ายถิ่นฐานของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าสู่ตัวเมืองผลก็คือทำให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรลดลงรวมถึงแรงงานภาคการเกษตรที่มีจำนวนลดลงด้วยเช่นกันเมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรู้ถึงประเด็นนี้จึงได้แก้ไขออกมาเป็นแผนพัฒนาการเกษตรฉบับปีพ.ศ. 2560ข้อความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีผู้สืบทอดกิจการลดลงมีการกล่าวถึงสาเหตุส่วนหนึ่งว่าเป็นเพราะการขยายตัวของภาคการผลิตอื่นและทัศนคติของเกษตรกรไทยที่คิดว่าการทำการเกษตรเป็นงานที่หนักและลำบากไม่คุ้มค่าทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจทำอาชีพการเกษตรค่ะเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์นี้มากขึ้นเราได้สัมภาษณ์นักเรียนและคณาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี2แห่งโดยสถาบันเหล่านี้มีการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านการเกษตรเพื่อผลิตเกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตรเข้าสู่ภาคการเกษตรของประเทศไทยสารคดีนี้มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอความคิดเห็นของคณาจารย์และนักเรียนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเสน่ห์จิตกิตินานนท์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดค่ะผมนายโฉมบุญจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดนะคะเราเปิดสอนอยู่3หลักสูตรก็คือระดับปวช.ระดับปวส.และก็ปริญญาตรีนะคะเด็กที่มาเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาของเราที่มาเรียนก็จะเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ระดับปวส.สำหรับระดับปวส.จะเปิด2สาขาสาขาพืชศาสตร์และก็สาขาสัตวศาสตร์นักเรียนผู้นักเรียนที่มาเรียนระดับปวส.เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีความสนใจทางการเกษตรมากขึ้นเนื่องจากจบชั้นปวช.เกษตรมาเรียนต่อสถานะทางครอบครัวของผู้ปกครองก็ไม่ค่อยดีไม่ได้ดีมากนะเขาก็มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนทางด้านเกษตรเป้าหมายของการที่เราเปิดสอนทางด้านเกษตรเนี่ยนะคะของวิทยาลัยเกษตรก็คือเราต้องการจะผลิตผู้ที่มีความรู้นะทางด้านการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือจะประกอบอาชีพเองเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรานี้เราตั้งเป้าหมายหลักไว้เพื่อการเตรียมเกษตรกรในอนาคตของเมืองไทยสวัสดีครับผมชื่อนายอัตพลปาละคะอายุ20ปีครับกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดครับระดับชั้นปวส.2สาขาพืชศาสตร์ครับครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรมครับแล้วก็รับจ้างทั่วไปครับผมชอบปลูกพืชครับชอบปลูกต้นไม้ชอบทำการเกษตรนะครับคิดว่าเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าการที่จะทำไร่ทำนาในปัจจุบันนี้ยากครับเพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการที่ทำไร่ทำนาได้ต้องมีความรู้ครับองค์ความรู้ต้องมีเงินทุนที่คอยซัพพอร์ตครับค่ะชื่อนางสาวชดาพรนามรัตน์ค่ะอายุ18ปีศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดค่ะระดับชั้นปวส.1สาขาพืชศาสตร์ค่ะที่บ้านครอบครัวทำมีอาชีพทำนาค่ะสำหรับหนูที่ครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรมใช่ไหมคะสำหรับหนูถ้าเป็นผลดีอันดับแรกเลยก็คือเราจะได้เรียนรู้ปัญหาค่ะที่ครอบครัวเราทำในเกี่ยวกับการอาชีพเกษตรกรที่ครอบครัวเราทำว่ามีปัญหา
สมมุติว่าในอนาคตเราอยากจะเราจะสืบทอดนะคะสืบทอดอาชีพของพ่อแม่เราก็สามารถแบบแก้ปัญหาได้อย่างเงี้ยค่ะสำหรับหนูหนูคิดว่าการทำไร่นาสำหรับหนูนะคะในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือหนูมีทุนทรัพย์ที่เป็นพ่อกับแม่ค่ะทำอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วหนูมีที่ดินแล้วหนูก็เรียนในสาขาเกษตรกรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรภัสสีสมบัติอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาสัตวศาสตร์ค่ะครอบครัวมีอาชีพทำเกษตรกรรมค่ะทำเห็ดค่ะการทำเกษตรมีข้อดีก็รายได้ที่เราได้อ่ะค่ะอย่างเช่นที่บ้านทำเห็ดใช่ไหมคะทำเห็ดรายได้ของเกษตรเนี่ยมันจะได้ครึ่งต่อครึ่งเลยแบบมีเวลาว่างของเราใช่ไหมคะเวลาที่เราทำเกษตรอะค่ะข้อเสียของการทำเกษตรนะคะหนึ่งเลยทุกคนจะเห็นว่าเกษตรมันเหนื่อยสองมันหมิ่นค่ะมันสกปรกการทำฟาร์มของตัวเองในปัจจุบันนี้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่ามันต้องมีทั้งทุนค่ะต้นทุนที่ดินหากมีที่ดินน้อยก็ไม่สามารถทำฟาร์มได้ค่ะสวัสดีครับผมนายธีรภัสธรรมรัตตะอายุ18ปีเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยเชียงเซาระดับชั้นปวส.1สาขาสัตวศาสตร์ครอบครัวที่บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ครับผมคิดว่าการทำการเกษตรมีข้อดีคือเป็นนายตัวเองครับ 2. อาชีพที่พ่อแม่สร้างมาก่อนสร้างต่อผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเพราะมีเงินทุนครับ 2. ต้องดูตำแหน่งที่ตั้งของฟาร์มด้วยครับต้องน้ำท่วมไม่ถึงหลังจากเรียนจบที่นี่ก็จะศึกษาต่อครับชั้นปริญญาตรีสาขาทางด้านพืชศาสตร์ครับแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็จะสอบเข้าทำงานของหน่วยงานราชการครับทางด้านกรมส่งเสริมการเกษตรให้ได้ครับผมไม่ชอบทำงานในด้านการเกษตรครับเพราะผมไม่ชอบทำงานที่ใช้แรงงานหนักๆครับสำหรับหนูหนูวางแผนหลังจากเรียนจบจากที่นี่ใช่ไหมคะหนูคิดว่าหนูจะต่อปริญญาตรีอีก2ปีให้จบแล้วก็จะพยายามสอบข้าราชการให้ได้หลังจากสอบข้าราชการได้ข้าราชการเนี่ยเขาจะมีเวลาหลังเลิกงานหรือว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ให้เราอยู่แล้วหนูก็จะเริ่มทำไร่ทำสวนที่เป็นของตัวเองสักประมาณ 7-8 ปีเมื่อไร่ของเราเริ่มอยู่ตัวหรือว่ารายได้เริ่มมากขึ้นเป็นรายได้หลักของเราได้ค่ะหนูก็จะลาออกจากข้าราชการมาทำเป็นสวนเกษตรของเราแบบเต็มก็คืออย่างแรกก็คือหนูจะปลูกพืชหลายๆชนิดค่ะก็คือจะปลูกทั้งพืชสวนที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลของเขาปลูกพืชล้มลุกที่เป็นพวกพืชไร่ที่เราสามารถหมุนเวียนกันได้แล้วก็จะมีพื้นที่ที่หนูต้องการนะคะประมาณ10ไร่รายได้ของหนูก็คือว่าไม่ต่ำกว่าวันละ500บาทซึ่งเป็นรายได้ขั้นต่ำใช่ไหมคะหลังจากเรียนจบนะคะก็จะออกมาทำงานเป็นสัตวบาลในฟาร์มจะเป็นฟาร์มของ CP ค่ะจะมาเริ่มต้นทำงานสักประมาณ 5-6 ปีก่อนแล้วถึงจะออกไปสร้างฟาร์มเป็นของตนเองค่ะก็จะปลูกจะทำฟาร์มเลี้ยงโคค่ะเป็นโคพันธุ์บาร์มันแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นพันธุ์บาร์มันแท้ค่ะจะขายลูกแล้วก็ขายน้ำเชื้อของโคค่ะถ้าเป็นน้ำเชื้อเราก็จะขายประมาณโดสละ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นลูกเราจะขายประมาณ 7-8,000หลังเรียนจบจะประกอบกิจการฟาร์มต่อจะเป็นแบบการเลี้ยงสัตว์แบบหลายชนิดอยู่แบบเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงไก่ชนพื้นรายได้ที่หวังต่อเดือนก็ตกประมาณ 20,000 ครับแล้วน้องๆเขาสนใจจะไปทำอะไรต่อในวันข้างหน้าเราไปดูกันค่ะเราได้เก็บแบบสอบถามนี้จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับปวส.ทั้งหมด136คนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี3แห่งเมื่อเราถามน้องๆถึงสิ่งที่พวกเขาได้วางแผนจะทำหลังเรียนจบพบว่าจากจำนวนนักเรียนปวส.ทุกๆ10คนจะมี1คนที่วางแผนทำอาชีพเกษตรกรต่อทันทีขณะที่4คนวางแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
และอีก5คนวางแผนสมัครทำงานตามสถานประกอบการทางการเกษตรแล้วเมื่อถามถึงสิ่งที่น้องๆอยากทำในอีก10ปีข้างหน้านั้นพบว่ามีจำนวน4คนอยากจะทำอาชีพเกษตรกรเต็มตัวโดย1ใน4คนนี้บอกว่าจะทำไร่ทำสวนอีก1คนบอกว่าจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและอีก2คนบอกว่าจะทำงานรับจ้างไปก่อนในช่วง10ปีแรกขณะที่มีน้องๆ3คนอยากมีอาชีพเสริมเป็นเกษตรกรโดยอาศัยเวลาว่างจากงานประจำโดย1ใน3คนนี้วางแผนเรียนต่อขณะที่อีก2คนอยากทำงานรับจ้างไปก่อนในช่วง10ปีแรกโดยสรุปแล้วน้องๆ นักเรียนวางแผนอนาคตด้านการเกษตรไว้อย่างไรไปดูกันค่ะนักเรียน7คนจาก10คนวางแผนทำอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักอีก2คนวางแผนทำอาชีพเกษตรเป็นอาชีพเสริมและ1คนที่เหลือไม่สนใจทำอาชีพเกษตรกรต่อค่ะสำหรับอุปสรรคของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะกลับมาประกอบอาชีพเกษตรนะคะเท่าที่ฟังกับจากลูกศิษย์อันดับแรกก็คือเรื่องทุนงบประมาณของเขานั่นแหละนะคะมีพื้นที่ทำกินแต่ปัญหาเรื่องการที่จะลงทุนนะเรื่องของเครื่องทุนแรงการเกษตรครอบครัวส่วนใหญ่ก็มาจากเกษตรกรอยู่แล้วแล้วเด็กไปทำงานที่อื่นก็เพื่อที่จะเก็บเงินมาบางส่วนในการที่จะมาลงทุนสำหรับนักเรียนที่จบชั้นปวสเกษตรที่จะสามารถประกอบอาชีพได้เลยมี2ปัจจัยหลักๆคือ1ถ้าผู้ปกครองประกอบอาชีพการเกษตรอยู่แล้วนี่ก็ใช้เวลาแค่1ปีก็เพียงพอเพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้กับผู้ปกครองแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติสำหรับตัวเขาเองได้สำหรับกลุ่มที่ผู้ปกครองไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการเกษตรกรรมเขาควรจะไปฝึกงานหรือไปทำงานกับฟาร์มเกษตรกรรายอื่นที่เขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพื่อเรียนรู้ในการวางแผนการผลิตและวางแผนธุรกิจก็จะใช้เวลาอย่างน้อยก็ไม่ควรจะต่ำกว่า5ปีอันดับแรกหนูว่าน่าจะเป็นเงินลงทุนค่ะเพราะว่าถึงหนูอย่างเงี้ยหนูจะมีพื้นฐานเรื่องที่ดินอยู่แล้วแต่ว่าเรายังขาดหลายๆสิ่งอะค่ะเพราะว่าฟาร์มในอนาคตที่หนูคิดไว้ก็คือมันจะมีปลูกผักต่างๆซึ่งมันจะมีการใช้แบบเทคโนโลยีเข้ามาก็คือตัวนี้เราจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของการตลาดค่ะก็คือแล้วก็อำนาจการต่อรองก็คือทุกวันนี้ในประเทศไทยส่วนมากก็คือจะผ่านพ่อค้าคนกลางทั้งหมดซึ่งนี่ก็คือปัญหาหลักของเกษตรกรในปัจจุบันอยู่แล้วเรื่องเงินทุนก็คืออย่างที่หนูพูดแล้วว่าหนูจะเริ่มค่อยๆสร้างเพราะมันจะทำให้เราไม่ใช้เงินก้อนใหญ่มากโดยการก็คือว่าหนูจะเปิดตลาดอยู่ที่หน้าฟาร์มตัวเองซึ่งหนูคิดว่าฟาร์มหนูมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนแวะเวียนเข้ามาอยู่แล้วค่ะปัญหาในฟาร์มที่จะทำในอนาคตนะคะก็จะมีเรื่องโรคค่ะก็พื้นที่ในการทำฟาร์มต้นทุนในการทำฟาร์มการคมนาคมแล้วก็การค้าขายหาลูกค้าก็ค่าแรงพนักงานที่เราต้องจ้างพนักงานมาทำฟาร์มเราค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะอย่างเช่นโรคเราก็จะป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนหรือจัดการสภาพแวดล้อมส่วนพื้นที่นะคะก็จะหาพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงค่ะก็อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือทางด้านเงินทุนค่ะทางเช่นเงินทุนที่เราจะให้รัฐบาลช่วยเหลือนะคะเราก็จะเอามาทำโรงเรือนค่ะมาสร้างโรงเรือนหากถ้าเหลือก็จะเอามาซื้อพันธุ์สัตว์ปัญหาที่เจอก็เรื่องขาดแคลนน้ำแล้วก็น้ำเน่าเสียแล้วก็โรคที่มากับสัตว์ปีกครับ1ควรขุดบ่อเพื่อเกี่ยวกับน้ำไม่ใช้ในช่วงหน้าแล้ง 2. คือต้องมีการบำบัดน้ำเสียอยากให้ช่วยเหลือในด้านเงินทุนครับแล้วก็พวกวัคซีนป้องกันโรคต่างๆนะครับเราได้สัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมด123คนถึงอุปสรรคที่อาจจะต้องพบเจอในการทำการเกษตรในวันข้างหน้าอันดับแรกเราถามถึงอุปสรรค4ประการที่เกษตรกรมักพบเจอนั่นก็คือการขาดทุนทรัพย์ในการลงทุนขาดความรู้การเข้าถึงที่ดินและการเข้าถึงตลาดสำหรับข้อแรกมีนักเรียนถึงร้อยละ75คิดว่าต้องเจอปัญหาในการเริ่มทำสวนทำฟาร์มแน่นอนเหตุผลหลักเป็นเพราะคิดว่าการเกษตรเป็นงานที่ต้องลงทุนสูงในขณะที่ร้อยละ59คิดว่าคงจะขาดความรู้ในด้านต่างๆร้อยละ40คิดว่าขาดความรู้เรื่องทักษะการทำสวนทำฟาร์มและร้อยละ32คิดว่าน่าจะขาดความรู้ด้านการบัญชี
ร้อยละ36คิดว่าน่าจะประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่ดินเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ได้วางแผนไว้ว่าจะขยับขยายที่ดินทำกินของที่บ้านและท้ายที่สุดมีน้องๆร้อยละ57คาดว่าน่าจะประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงตลาดคาดว่าส่วนใหญ่ตลาดที่จะนำสินค้าไปวางขายนั้นมีภาวะสินค้าชนิดนั้นๆล้นตลาดแล้วหรือมีการตั้งราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรนอกจากนี้เรายังได้ถามถึงอุปสรรคอื่นๆที่พวกเขาคิดว่าน่าจะพบเจอในการทำการเกษตรพบว่ามีนักเรียนร้อยละ37คิดว่าจะเจออุปสรรคจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติค่ะท้ายที่สุดเราก็ได้เห็นถึงความตั้งใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของน้องๆนักเรียนกลุ่มนี้น้องๆที่ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้มีศักยภาพเป็นเกษตรกรยุคใหม่ในวันข้างหน้าถึงกระนั้นพวกเขาต่างก็ยังมีเรื่องหนักใจในการเดินตามแผนที่วางไว้เรื่องหนักใจที่ว่าคืออุปสรรคด้านการเงินและองค์ความรู้ในการทำการเกษตรอันเป็นตัวการทำให้ต้องเลื่อนแผนการที่วางไว้ออกไปก่อนหากน้องๆได้รับความช่วยเหลือคงทำให้พวกเขาสามารถตั้งตัวได้เร็วขึ้นค่ะ